สิ่งที่เกิดขึ้นกับกรุงโซที่น้ำท่วมหนักฝนตกหนักในรอบ80ปีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะบอกว่าเป็นปกติเป็นรอบของมันได้ไหมครับหรือมันมาจากภาวะโลกร้อนจริงๆครับอาจารย์คือจริงๆแล้วมันเป็นปกติของมันนะครับคือเมื่อปีเท่าที่ดูข้อมูลมานะครับปีเกือบปี2000เนี่ยปี1998น้ำฝนเนี่ยก็เยอะเกือบเท่าปีนี้นะครับครับผมแต่ว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้คือมันคอซ้ำกรรมซัดมากคือประเทศเกาหลีหรือว่ากรุงโซเนี่ยเขามีภูมิประเทศที่เหมาะกับการเกิดสถานการณ์เนี้ยโดยเฉพาะเลยในวันนี้โดยเฉพาะเพราะว่าฝนที่มันตกลงมาเนี่ยครับประมาณ141มิลลิเมตรนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยมันพีคเร็วมากแล้วกรุงโซเนี่ยมันมีตึกเยอะพอมันมีตึกเยอะนะครับคือแทนที่มันน้ำฝนที่มันร่วงลงมาที่มันหล่นลงมานะครับมันจะถูกหยุดโดยพวกใบไม้หรืออะไรเหมือนในป่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอสถานการณ์นี้แต่พอเป็นพื้นที่ปลูกสร้างเป็นเมืองเนี่ยการไหลของน้ำเนี่ยมันเร็วแล้วพอมันเร็วครับมันเข้ามาถึงตรงกลางเมืองเนี่ยเร็วมากแล้วอย่างที่ผมบอกว่าภูมิประเทศของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเคาะซ้ำกันซัดตรงที่ว่าทางขวาหรือว่าทางทิศตะวันออกเนี่ยเป็นเทือกเขานะครับเป็นเทือกเขาสูงน้ำที่มันมานะครับคือมันมาจากภูเขาด้วยพอมันไหลเข้ามาในเมืองเนี่ยเมืองโซเนี่ยเป็นเมืองอกแตกเมืองอกแตกคือมีเมืองที่เป็นเมืองที่น้ำแม่น้ำไหลผ่านนะครับก็คือแม่น้ำฮานแล้วแม่น้ำฮานเนี่ยได้รับอิทธิพลจากไอ้พวกเทือกเขาตรงนี้นะครับพอมาเข้ามากลางเมืองเจออะไรครับทางซ้ายมือทางทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทะเลอีกทีนี้เนี่ยมันมีลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ดันให้น้ำทะเลเนี่ยมันหยุดหรือชะลอให้น้ำที่มันมาจากภูเขาหรือว่าขังอยู่ในเมืองเนี่ยระบายออกจากเมืองเนี่ยช้ามากๆดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เนี่ยครับอย่างรูปที่อาจารย์ธรเนี่ยครับได้แชร์นะครับก็จะเห็นว่าทางขวามือของกรุงโซเนี่ยที่เป็นรูปสีแดงๆตรงสีแดงๆเลยนั่นนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเทือกเขานะครับทางซ้ายเป็นทะเลพอซ้ายเป็นทะเลขวาเป็นภูเขาลงมาปุ๊บโดนน้ำจากตึกตาบ้านช่องขังมามันก็เลยเกิดเหตุการณ์เช่นวันนี้ขึ้นครับผมครับครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเราเจาะไปที่เรื่องของระบบการป้องกันน้ำท่วมของกรุงโซคืออย่างนี้ฮะในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการเถียงกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยเกาหลีใต้นี่มันเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ยินหรือได้เห็นเหตุการณ์ที่แบบน้ำท่วมใหญ่ในกรุงโซในเมืองที่มันมีแต่ความเจริญแบบนี้นะฮะทำให้หลายคนก็ถกเถียงกันนะอาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงท่วมได้ง่ายดายขนาดนี้มันมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่อาจารย์เล่าไปเมื่อสักครู่ไหมเท่าที่ผมฟังจากในข่าวมานะครับคืออย่างที่คุณแพรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็มันจะมีระบบเตือนภัยที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ซึ่งผมทราบเรื่องนี้มาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้คือช่วงโควิดนะครับก็จะมีการเตือนภัยว่าตรงนี้มีพบผู้เสี่ยงหรือว่าผู้ติดเชื้อเขาก็จะยิงเข้าสัญญาณโทรศัพท์อัตโนมัติเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เครือข่ายในประเทศนั้นก็เถอะนะครับพอเราใช้เสาสัญญาณดังนั้นเขาก็ยิงการเตือนภัยเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยในตอนประเทศในกรุงโซเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอน้ำตกที่เทือกเขาเยอะๆเนี่ยฝนมันตกที่เทือกเขาเยอะๆแล้วเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนว่าน้ำกำลังจะไหลเข้าเมืองนะครับไหลมาถึงตรงไหนแล้วไหลถึงตรงไหนแล้วถึงตรงไหนใช่ไหมครับแล้วทางซ้ายมือที่เป็นแม่น้ำที่เป็นทะเลน่ะมันมีประตูน้ำประตูหนึ่งที่ชื่อว่าซิงก็อกเวียนะครับไอซิงก็อกเวียเนี่ยเป็นจุดที่คอยระบายน้ำไม่ให้น้ำในแม่น้ำฮานเนี่ยต่ำเกินไปในฤดูแล้งและไม่ให้สูงเกินไปในฤดูน้ำหลากหรือว่าช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนนะครับแล้วช่วงเวลานั้นนะครับถึงแม้ว่าในช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยน้ำจะเป็นช่วงที่น้ำลงต่ำสุดก็เถอะนะครับมันทำให้เห็นว่ามันซีเวียจริงๆมันค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆเหตุการณ์ที่น้ำมันฝนมันตกเยอะๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการเตือนภัยของเกาหลีเนี่ยผมคิดว่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการเตือนภัยเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับถึงแม้ว่าลอนดอนเนี่ยผมอยู่อังกฤษมานะครับที่ตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ยังไม่มีระบบเตือนภัยแบบเกาหลีหรือว่ากรุงโซลแบบนี้นะครับ
ครับซึ่งแต่ว่าเตือนภัยอย่างนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะยากในการรับมืออย่างที่คุณอ๊อฟพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆครับพอมันเร็วมากๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ถึงแม้ว่าดูพยากรณ์มาเป็นสัปดาห์แล้วหรือว่า3วันแล้วก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่า severe weather หรือว่าฤดูกาลเขาเรียกว่าภาวะอากาศที่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่ไม่สามารถคาดการได้อันนี้เกิดจากมีส่วนที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าไอการพยากรณ์พวกนี้นะครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามองกันว่าปกติแล้วความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นของผลกระทบของการ forecast พวกนี้นะครับคือ 80% ในระยะเวลา1สัปดาห์ 80% ความถูกต้องในเทคโนโลยีสมัยนี้นะ 80% แต่มันเป็น butterfly effect นะครับคุณนกคือถึงแม้ว่ามีการเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนิดเดียวอาจจะทำให้การพยากรณ์อากาศตรงนั้นน่ะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับไอ้ 20% ที่เหลือที่มันไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ประเทศที่ล้ำหน้าอย่างเกาหลีแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพยากรณ์ใช่ครับใช่ครับอาจารย์คือมีคำถามหนึ่งจากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็จะได้ถามต่อเนื่องกับที่อาจารย์ได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่ว่าโอเคไอ้น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลจากภาวะโลกร้อนด้วยแต่ว่าไอ้การที่ฝนมันตกหนักที่สุดในรอบ80ปีเนี่ย80ปีที่แล้วมันท่วมแบบนี้ไหมเนี่ยอาจารย์คือหลายคนก็ถามว่าเอา80ปีที่แล้วเนี่ยเอ๊ะเรามีภาวะโลกร้อนแล้วหรือยังใช่ไหมฮะคืออย่างที่เราคุยกันว่าแล้ว80ปีก่อนกับตอนนี้เนี่ยต้นเหตุของการเกิดน้ำท่วมที่กรุงโซลนี่มันเหมือนหรือมันต่างกันไหมฮะอาจารย์มันต้องบอกว่าเหมือนถูกหวยครับคือทุกอย่างทุกปัจจัยจะต้องตรงกันทันทีต้องตรงกันณเวลานั้นทันทีเช่นอย่างที่บอกคือมีปริมาณน้ำฝนที่เยอะใช่ไหมครับพอมีปริมาณน้ำฝนเยอะจะต้องมีลมที่แรงที่พัดมาจากทิศตะวันตกด้วยนะครับและจะต้องมีน้ำที่มีฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาทางขวามือของโซลแล้วก็จะต้องคือทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันแต่เมื่อ80ปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันพอดีกันเป๊ะครับเลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า worst case scenario ที่เกิดขึ้นในที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเดี๋ยวไปคำถามก่อนตอบถัดไปก่อนก็ได้ครับ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 คือที่ถามอาจารย์ต่ออีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันมีคนบอกถึงภาวะโลกร้อนที่มันดูน่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆอย่างประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ออกมาพูดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไอ้วิกฤตตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอบ่อยขึ้นอันนี้มันเหมือนการส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างแล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงว่านั่นแปลว่ามวลมนุษยชาติจะต้องเจอกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นอันนี้จริงแท้แน่นอนเลยใช่ไหมฮะจริงแท้แน่นอนมาไอ้จริงแท้แน่นอนนะครับคือมันมีการถกเถียงในวิชาการเนี่ยในวงการวิชาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นวงการที่เซนซิทีฟนิดนึงคือบางคนยังไม่เชื่อเรื่อง climate change บางคนยังไม่เชื่อเรื่องภาวะโลกร้อนแม้แต่บางคนยังไม่เชื่อว่าโลกกลมเลยนะครับคือมีการมันมีการข้อถกเถียงเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้บ่อยขึ้นอาจจะบางคนก็จะเถียงว่าเพราะว่ามีเดียเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นมีการทวีตข้อความมีการรายงานได้อย่างฉับพลันมีการรายงานได้อย่างท่วงทันทันทีใช่ไหมครับต่างจาก80ปีที่แล้วเมื่อ80ปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะรู้กันเนี่ยก็คือวิ่งหรือขี่ม้าไปเจอกันหรือแล้วขับรถอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันก็ยากที่จะพูดแต่เทรนด์ของถ้าจะพูดถึง data จริงๆแล้วนะครับเรื่อง climate change เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นของภาวะพวกนี้เนี่ยมีอย่างแน่นอนแล้วก็อาจจะมีให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามที่ได้มีการเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วครับ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 คือตอนนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่าง climate change กับ global warming มันจะส่งผลกับโลกของเราเหมือนหรือต่างกันไหมฮะอาจารย์ต่างกันไหมเป็นผลพลอยได้กันมากกว่าครับเป็น chain effect ก็คือ ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นบรรยากาศเวลาที่เขาพูดถึงเขาก็พูดประมาณ150ปี160ปีที่แล้วหรือว่าศตวรรษที่19นะครับก็คือ Industrial Revolution หรือปฏิวัติอุตสาหกรรมเขานับตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันมีการตรวจพบว่าอุ
ุณภูมิของโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจซึ่งปกติแล้วนะครับในอดีตเนี่ยคาร์บอนไซเคิลหรือว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยมันขึ้นลงๆทุกๆแสนปีอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ล่าสุดเนี่ยปี200ปีไม่เกิน200ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพุ่งปรี๊ดสูงมากๆอันนั้นคือ global warming คือการสะสมของความร้อนที่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ global warming ครับมันคือผลพวงที่มาจากภาวะโลกร้อนคือพอเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลใช่ไหมครับและอุณหภูมิของพื้นโลกและอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศเนี่ยสามแฟกเตอร์หลักที่เป็นกายภาพของEarth Surface หรือว่าพื้นผิวโลกเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเช่นน้ำที่เย็นมากระทบอากาศที่ร้อนก็เกิดความปรับแปรปวนความปั่นป่วนขึ้นนะครับเมื่อเกิดภาวะปั่นป่วนตรงนั้นขึ้นมานะครับก็จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกรวนอย่างที่พูดกันครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเรามองเกาหลีใต้เรามองกรุงโซลเนี่ยถ้าถามกันแบบตรงไปตรงมาเลยกรุงเทพมหานครของเรามีสิทธิ์จะท่วมหนักแบบกรุงโซลไหมฮะภาพที่เห็นเมื่อคืนนี้คนก็กลัวกันไปเยอะเลยฮะอาจารย์กรุงโซลตอนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับเขาเรียกผมขอใช้ว่าเป็นแฟลชฟลัดคือเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากนะครับภาษาไทยยังไม่เหมือนยังไม่มีคำตรงๆถ้าเผื่อเซิร์ชว่าแฟลชฟลัดก็คือน้ำป่าหลากใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่น้ำป่าหลากแบบนั้นคือมันคือการที่น้ำท่วมอย่างฉับพลันนะครับพอน้ำท่วมฉับพลันกรุงเทพถามว่าจะเกิดอย่างนั้นไหมผมคิดว่ายากเหตุผลเพราะว่าภูมิประเทศของกรุงเทพนะครับต่างจากกรุงโซมากกรุงโซเหมือนประเทศไทยที่ถูกย่อส่วนกลายเป็นคนแคละครับลองนึกตามนี้นะครับว่าเป็นเทือกเขาทางภาคเหนือนะครับในประเทศไทยนะครับอยู่เชียงใหม่ลำปางเชียงรายพวกนั้นนะครับแล้วถัดมาเนี่ยกลายเป็นกรุงเทพทันทีโดยไม่มีจังหวัดอื่นนะครับและลงทะเลทันทีนั่นคือภูมิประเทศแบบเกาหลีใต้หรือกรุงโซลแต่ทีนี้เนี่ยกรุงเทพอยู่ห่างจากในความเป็นจริงแล้วกรุงเทพอยู่ห่างจากทางเหนือเนี่ยประมาณ700-800กิโลใช่ไหมครับการที่น้ำฝนจากเทือกเขาเนี่ยจะไหลมาถึงกรุงเทพได้นะครับเป็นการไหลแบบแฟลชฟลัดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะต้องใช้เวลานานมากนะครับเหมือนน้ำท่วมปี54เพราะตอนน้ำท่วมปี54เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยครับนั่งรอกันเฝ้ารอกันดู Twitter น้ำถึงไหนแล้ววะน้ำถึงไหนแล้ววะใช่ครับอันนี้เราจำได้ดีเพราะว่าบ้านผมเองเนี่ยก็น้ำท่วมไปค่อนข้างที่จะเยอะผมก็นั่งดู Twitter ดูแผนที่ของจิสด้าว่าเอ้ยน้ำมันมาถึงตรงไหนแล้วถ้าตอบคำถามเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นที่มันฉับพลันขนาดนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะที่หลายๆที่เหมือนกันเช่นน้ำท่วมเข้าไปในชั้นใต้ดินใช่ไหมครับของคอนโดต่างๆพวกนั้นเนี่ยก็มีครับคือถ้าผมพูดแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแบบฉับพลันเพราะว่ากว่าที่น้ำจากเทือกเขาหรือจากเหนือว่ายง่ายมันจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยมัน700-800กิโลเมตรใช่ไหมฮะแต่ว่าจังหวัดที่ถัดลงมาเช่นเหนือตอนล่างอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะที่จะเป็นแบบโซมเมื่อวานนี้มีสิทธิ์ถ้าเผื่ออย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นบ่อยใช่ไหมครับที่น้ำท่วมอยู่น้ำท่วมฉับพลันเลยวันรุ่งขึ้น2วัน3วันถัดมาน้ำหายหมดเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยคล้ายๆกับเกาหลีขาดแค่ปัจจัยที่มีน้ำทะเลหนุนแค่นั้นเองอืมเข้าใจฮะทีนี้เรื่องของภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็เป็นกังวลนะอย่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเกาหลีใต้ฮะอาจารย์คือตามหลักแล้วเนี่ยสถานีรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีระบบป้องกันน้ำท่วมหรือว่าป้องกันฝนตกอยู่แล้วเพื่อป้องกันความเสียหายแต่ว่าอย่างที่เกาหลีเนี่ยคือภาพนี้คนตกใจมากว่าเฮ้ยมันขนาดนี้ได้ยังไงคืออันนี้มันแปลว่ามันหนักผิดปกติแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเราไหมฮะที่จะเห็นภาพนี้ฮะถามว่ามีโอกาสไหมบ้านเรานะครับคือถ้าสังเกตเนี่ยรถไฟฟ้า MRT ใช่ไหมครับข้างใต้ดินเนี่ยเขาจะยกสูงค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะยกสูงเหมือนเดินขึ้นภูเขาเลยบางในบางสถานีนะครับเหมือนต้องเดินขึ้นอย่างรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วค่อยลงไปอีกทีนึงนั่นคือระบบป้องกันอันหนึ่งเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเลเวลพอน้ำมันท่วมน้ำถ้ามันไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับบันไดอย่างในรูปภาพเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีทางที่ไหลเข้ามาหรือถ้ามันมีการซึมมีการรั่วอะไรพวกนี้ระบบระบายน้ำของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย
สมควรที่จะมีปั๊มน้ำนะครับระบบระบายน้ำที่ดีที่ป้องกันน้ำท่วมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่ในรูปภาพที่เห็นอยู่นะครับคือมันมาเร็วและก็รุนแรงมากจนเลยระดับพนักที่ก่อสูงขึ้นมาใช่ครับที่เขาก่อสูงขึ้นมาครับอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาพูดถึงกรุงเทพเนี่ยมันมีคำทำนายเยอะแยะไปหมดเลยนะผมว่าอาจารย์ก็น่าจะได้ยินมาเยอะมากนะว่ากรุงเทพท่วมแน่ใช่ไหมฮะกรุงเทพท่วมแน่บางคนบอกอีกไม่เกิน5ปีกรุงเทพท่วมแน่นอนบางคนอีกไม่เกินเท่านั้นปีกรุงเทพหายไปจมไปในทะเลแน่นอนในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของสิ่งที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่เกาหลีไหมฮะหรือว่ามันมีโอกาสที่เป็นแบบคำทำนายอะไรอย่างนี้ไหมฮะคำทำนายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือไม่รู้ว่าออกอากาศได้หรือเปล่าสมมติเมืองไทยบ้านเราเนี่ยลองพูดถึงลอตเตอรี่ก็ได้ครับการที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เราจะต้องรอทุกๆ16วันถูกไหมครับครับให้เลข6ตัวตรงในวันนั้นแต่ในอนาคตเนี่ยครับหวยมันจะออกเร็วขึ้นเหมือนหวยเวียดนามพูดถึงในภาษาชาวบ้านเช่นคือจากที่ออก16วันเนี่ยกลายเป็นออกทุกวันคือความถี่ของมันหรือว่าความแปรปรวนของมันเนี่ยเช่นมันมีการรันเลขตั้งแต่1ถึง0เนี่ยเร็วขึ้นใช่ไหมครับครับทุกๆวัน1ถึง0 1ถึง0พอ1ถึง0มันมาชนกันพอดีทั้ง6ทั้ง6หลักเนี่ยก็หวยออกพอหวยออกแล้วก็เกิดสภาวะอย่างที่เราเจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเจอบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับครับงั้นแล้วต่างๆครับผมแฟกเตอร์ต่างๆมันจะเข้ามาชนกันยิ่งขึ้นครับผมเชิญคุณน้องก็คือพูดง่ายว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยถี่ขึ้นเรื่อยๆแบบที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะถี่มากขึ้นแล้วอย่างเรื่องกรุงเทพจมอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แน่นอนก็แต่ว่าเป็นไปได้ในที่นี้เนี่ยในความในเชิงโมเดลนะครับคือโมเดลที่เราเห็นเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยที่คนตื่นเต้นกันมากว่ามีแผนที่นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Nature เนี่ยว่าน้ำมันจะท่วมกรุงเทพหรือว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนดูกันให้ดีๆนะผมจำได้จริงนะครับใช่ๆอันนั้นเนี่ยมันเป็น worst case scenario ที่จะที่ทุกอย่างมันจะแย่อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่แบบชะลอไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอสภาพภูมิอากาศพวกนี้ครับคือหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้แย่ติดลบหมดทุกอย่างนะครับมันจะมีบางอย่างที่บางอย่างก็ดีขึ้นบางอย่างก็ improve ขึ้นนะครับเช่นจะพูดไปเชิงนโยบายเนี่ยมันก็มีส่วนเช่นในกรณีที่เขา forecast เนี่ยคือในกรณีที่เรายังใช้ถ่านหินอยู่เรายังใช้fossil fuel เรายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่ทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นแต่กฎระเบียบต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆทั้งจากสากลทั้งจากในประเทศเนี่ยมันผลักดันให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงพอพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันชะลอตัวลงพอชะลอตัวลงถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่แต่เทคโนโลยีที่เรามีที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันอาจจะทันท่วงทีในการป้องกันเช่นสามารถที่จะสร้างพนักกั้นน้ำหรือว่าปั๊มน้ำที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับอัมสเตอร์ดัมหรือว่าลอนดอนได้นะครับคือตอนทุกวันนี้เราซื้อเวลาอยู่โลกร้อนคือการโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยคือการซื้อเวลาเราพยายามที่จะทำดีเพื่อโลกเพื่อที่จะเหมือนเป็นการไถ่บาปแล้วก็รอให้เทคโนโลยีเราถึงจุดที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับดีขึ้นเหมือนมนุษย์ก็ต้องพัฒนานวัตกรรมอินโนเวชันต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสู้กับโลกที่มันอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันก็เสื่อมถอยไปเรื่อยๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแบบที่เราใช้กันมาใช่ไหมฮะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของหน้าฝนเนี่ยณตอนนี้เนี่ยพอจะคาดเดาหรือคาดการได้ไหมฮะว่ามีประเทศไหนที่อาจจะต้องเจอแบบเกาหลีใต้คืออย่างเกาหลีใต้เองเนี่ยมันก็คงไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจู่ๆจะได้รายงานข่าวหรืออ่านข่าวนี้หรือเห็นภาพที่เกาหลีเนี่ยฮะอาจารย์มันจะมีประเทศไหนที่พอจะทำนายหรือว่าพยากรณ์ได้อีกไหมว่ามันจะเจอแบบนี้สามารถที่จะดูได้จากในอดีตเลยครับก็คืออย่างฟลอริดาใช่ไหมครับมายามีออสเตรเลียซิดนีย์หรือเมืองที่อยู่ตามโคส
หรือว่าชายทะเลติดกับทะเลนะครับจะเป็นเมืองที่เซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำท่วมนะครับในกรณีที่น้ำท่วมแต่ในกรณีอื่นๆเช่นฮีทเวฟหรือในกรณีเรื่องอุณหภูมิที่อยู่ต่ำลงจนเย็นไปเลยเนี่ยในบางประเทศที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะความหนาวอะไรเงี้ยครับก็มันก็กระจายตัวตามภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปอย่างประเทศไทยเลยครับมีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมเพราะอยู่ใกล้น้ำอยู่กับน้ำมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าจะมีภาวะอื่นๆไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่า heat wave เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นยากกับภูมิภาคนี้นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นคาบสมุทรหรือว่าเป็นครับผมอยู่แถวๆพวกเนี้ยครับก็มันร้อนอยู่แล้วในเมื่อร้อนอยู่แล้วเนี่ยการจะเจออย่างนั้นแล้วคือเราปรับตัวบ้างดีจะง่ายไหนๆอาจารย์พูดถึง heat wave มาพอดีก็เลยจะถามต่อเลยนะว่าฝั่งยุโรปเนี่ยโหปีนี้นะมันก็ได้เห็นในสิ่งที่หลายคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอุณหภูมิที่สเปนที่โปรตุเกสหรือหลายๆประเทศ45บางที่47บางที่อย่างยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างจะตะลึงมากว่ามันไป40กว่าได้ไงเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ย40ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะแล้วยุโรปซึ่งเขาหนาวมาตลอดแต่เขาเจอ40กว่าอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งปากีสถานในเอเชียใต้ก็50องศาเซลเซียสครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับฮีทเวฟในปีนี้ฮะอาจารย์คือฮีทเวฟทุกวันเนี้ยนะครับคือเขามีการคาดการณ์ไว้ว่าใน50ปีเนี่ยในช่วง50ปีนับตั้งแต่เมื่อปี2017แล้วก็นับไปอีก50ปีเนี่ยฮีทเวฟจะเพิ่มขึ้นถี่มากในยุโรปเหตุผลเพราะว่าความกดอากาศนะครับอุณหภูมิของผิวโลกนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ1องศาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมพออุณหภูมิพื้นโลกนะครับมันเปลี่ยนแล้วก็ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยเวลาที่มีความกดอากาศสูงนะครับความกดอากาศสูงเข้ามาเนี่ยมันจะกดไว้ไม่ให้อุณหภูมิของพื้นผิวดินเนี่ยมันเย็นตัวลงนะครับก็คือมันก็จะทำให้ร้อนระอุพอมันระอุขึ้นเรื่อยๆน้ำระอุขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดฮีทเวฟเพราะว่าอากาศมันโดนขังไว้นะครับฮีทเวฟเนี่ยคือภาวะที่ความกดอากาศสูงมาขังอากาศที่ร้อนแล้วทำตัวเหมือนโดมไม่ให้อากาศเนี่ยมันเกิดมันหมุนเวียนถ่ายเทแล้วตรงนี้นะครับคือพอโลกมันร้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยอุณหภูมิของพื้นโลกเนี่ยมันที่มันเฉลี่ยเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจาก1องศานะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยขึ้นไปถึง 1.5 องศา heat wave เมื่อไหร่ที่มีความกดอากาศสูงแวะเวียนเข้ามาหามันหยุดตรงเมื่อไหร่ก็เกิด heat wave ครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเทรนด์มันบอกแล้วว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันกำลัง accelerate หรือว่ากำลังขึ้นมีภาวะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับการเกิด heat wave ถี่ขึ้นแน่นอนครับงั้นหมายความว่าไอการเกิด heat wave ที่มันถี่มากขึ้นมันก็มาจาก climate change หรือว่า global warming ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเกิดขึ้นจาก global warming แล้วก็ climate change ครับผมสิ่งเหล่านี้มันส่งสัญญาณให้มนุษย์เราต้องนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะฮะว่าต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาสู้กับมันเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับโลกที่เป็นแบบนี้หรือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้ทำได้ดีที่สุดคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อซื้อเวลานะครับคุณน้องคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเผื่อมันเป็นไบโอโลจีหรือว่าชีววิทยาธรรมดาแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีวิวัฒนาการตามรอบของมันใช่ไหมครับอุณหภูมิที่สูงขึ้นสัตว์ก็สร้างขนขึ้นมาปกคลุมตัวแต่เมื่อตอนนี้เนี่ยเรายังย้อนกลับไปถึงไอซ์เอจก็ได้ครับยุคน้ำแข็งก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้มีขนปุกปุยใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูเรื่องไอซ์เอจแล้วเนี่ยนะครับยุคน้ำแข็งเรื่องการ์ตูนเรื่องไอซ์เอจเนี่ยเราก็ได้เห็นใช่มันก็สร้างขนหนานุ่มๆขึ้นมาปกคลุมตัวเองแล้วพอไอซ์เอจหมดลงไปเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็ถูกวิวัฒนาการกลายมาเป็นแบบอื่นนะครับมีหน้าตาแบบอื่นมีลักษณะคุณลักษณะทางกายภาพเนี่ยที่เปลี่ยนไปเพราะให้มันเหมาะสมกับสภาวะภูมิอากาศไคลเมทตรงนั้นนะครับแต่คนตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการทันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพึ่งได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโอเคหนึ่งเลยก็คืออาจจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์พัฒนาระบบ
อะไรนะระบบพื้นฐานนะครับผมระบบพื้นฐานเนี่ยให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นอย่างญี่ปุ่นนะครับเขารู้สมัยก่อนเนี่ยเขารู้ว่าแผ่นดินไหวบ่อยเขาก็เลยสร้างไม้จากการต่อไม้สร้างบ้านจากการต่อไม้ที่พอมันล้มลงมาหล่นลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรอดมีชีวิตรอดต่อไปได้หรือแม้แต่อยุธยาสมัยอยุธยาเนี่ยเราสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงสูงเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นน้ำฤดูนาหรือฤดูน้ำหลักเนี่ยน้ำจะท่วมนี่ครับคือการอะแดปต์คืออะแดปเทชันดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมจะส่งผลให้เราสามารถอะแดปต์ได้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรอเทคโนโลยีทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ครับครับครับนี่มีคุณผู้ชมพิมพ์มานะบอกว่าซื้อเรือเตรียมไว้รอแล้วครับอาจารย์บางคนบอกว่าย้ายไปอยู่ที่ราบสูงดีกว่านี่นะหลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับที่สุดแล้วครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เราเห็นทุกประเทศทั่วโลกเป็นเทรนด์ก็ว่าได้นะที่มาพูดคุยกันพยายามแก้ไขไอ้ปัญหา climate change global warming เนี่ยนะฮะอย่างการประชุม COP 26ก็ดีนะครับประกาศกันใหญ่เลยเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์เป็นกลางทางคาร์บอนนั่นนู่นนี่นะฮะคำถามที่ผมถามอาจารย์ก็คือว่าในความเห็นของอาจารย์ที่ประเทศหรือว่ามวลมนุษยชาติทำกันอยู่ตอนนี้สายไปไหมฮะอาจารย์สายไปไหมคือมันสายมาตั้งแต่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วครับถ้าพูดว่าสายอะนะครับคือสายไปมากใช่ไหมสายไปมากสายไปมากก็คือมันสายแน่ๆแหละ 100% นะครับแต่ว่าคือมันก็ยากที่จะดีเทคอะไรพวกนี้ครับเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องเคยคุยกับคุณเฟิร์นนะครับตอนช่วงในรายการ Stand Up Podcast เนี่ยเคยคุยกับคุณเฟิร์นเรื่อง Ozone Depletion Substance หรือว่าสารที่ก่อให้เกิดรูในชั้นบรรยากาศนะครับสีไอพวกกระป๋องสเปรย์หรือว่าอะไรอะดีโอดอแรนท์ที่สมัยก่อนเป็นสเปรย์ฉีดนะครับเมื่อก่อนมันมีสารที่ทำให้ชั้นโอโซนเนี่ยเป็นรูซึ่งเมื่อที่เรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่ามันเกิดไอรูที่มีขนาดใหญ่เท่าออสเตรเลียเนี่ยเราก็คิดว่ามันสายไปแล้วแต่พอมันฉุกเฉินมากๆแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมานี้อีกเราตายกันหมดแน่นะครับเราก็ออกนโยบายแบนเคมีตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับพอแบนเคมีตัวนี้ทิ้งไปปัจจุบันนี้รูในชั้นบรรยากาศตัวนั้นเนี่ยหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยความสายของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าวิทยาศาสตร์เราพอไปดีเทคได้พอไปเจอเนี่ยบางครั้งคนไม่เชื่อบางครั้งเหมือนในเรื่องอะไรนะครับในที่เดโอนาร์โดเล่นก็คือเรื่องอุกกาบาตที่อุกกาบาตจะมาชนโลกครับแนวเดียวกันเลยคือนักวิทยาศาสตร์เจอแล้วแต่คนไม่เชื่อเพราะว่าอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันก็คือยังไม่ถึงแต่ตอนนี้คนรู้แล้วว่ามีภาวะโลกร้อนแต่วิกฤตการณ์นะครับเรายังไม่ได้เจอกับตัวถึงแม้ว่าเราเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบมากก็เถอะนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นคอนติเนนทัลอยู่ดอนลูกอัพใช่ครับคุณดองกิซาลีก็ลงทับเนี่ยคล้ายๆกันเลยในกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากทะเลหรือว่าไม่ได้เป็นเกาะหมู่เกาะเลยอะไรพวกนี้ครับเขาจะได้รับผลกระทบพวกนี้น้อยแล้วผลกระทบพวกนี้เนี่ยพอมันไม่ได้เจอเนี่ยมันเข้าสุภาษิตที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะครับ พอเราไม่เห็นลงศพเราไม่หลั่งน้ำตาเราก็ไม่ออกนโยบายมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งพวกนี้ครับมันมีอยู่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย climate change มัน 100% แล้วเนี่ยคนเขาพูดกันทั้งโลกแต่ว่าการเปลี่ยนตัวของเราเนี่ยครับคือเรายังมีความ materialistic หรือว่ามีความมีวัตถุนิยมมีการต้องจับจ่ายใช้สอยและพวกนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเราเสพติดพวกนี้นานมากแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยจะเกิดขึ้นยากเข้าใจได้ครับคือยิ่งช่วงยุคโควิดแบบนี้ทุกคนก็กลัวใช่ไหมฮะแล้วก็รักความสะดวกสบายอะไรแบบนี้ก็เลยยิ่งทำให้ปัญหาโลกร้อน climate change ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่ถึงเราอ่ะเอาโควิดก่อนตอนนี้เอาโควิดให้รอดก่อนใช่ไหมฮะมันก็เลยยิ่งไปใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่อย่างที่บอกนะครับมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ให้ความสนใจมากๆนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงheat wave ที่ยุโรปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าเชิญมาคุยได้เลยครับขอบคุณครับ